องขอกราบสวีดัสโซทินกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมคุณไอ้การ์เดนทีวีนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็ตามที่เห็นเลยนะครับทีนี้เราจะเริ่มวางนะครับ23คูณ17บล็อกนะครับ23คูณ17บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15 16 7 18 19 20 21 22 23นะครับมาด้านต่อมา2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะครับเป็นจังหวะเลยนะครับอ่ะต่อไปล่างครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับโอเคเมื่อได้สเกลที่ท่านต้องการนะครับเรียบร้อยปูพื้นนะครับด้วยอะคอร์ดนี่แหละปูให้เต็มไปเลยนี่ปูไงปูอย่างงี้นะครับเนี่ยปูพื้นให้เต็มนะครับพื้นที่นี้นะครับภายในกรอบนี้ให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะเนี่ยเราจะปูให้เต็มนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะทีนี้ทำไงต่อนะครับวางเสาแล้วกันนะครับในส่วนของเสานะครับความเดิมนะครับใช้บล็อกความเดิมเลยนะครับ1ความสูงนะฮะ4บล็อกนะครับเสาด้านซ้ายสุดนะครับกับขวาสุดเฉพาะด้านนี้นะครับหน้ากระดานแถวที่1ตรงนี้นะครับเฉพาะด้านนี้เลย2 3 4 4บล็อกนะครับความสูงเว้นมา3ช่องช่องที่4วาง1 2 3 4 5 6 7นะครับหนึ่งสองสามสี่เว้นสามช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดนะครับเรียบร้อยทีนี้เสาที่เหลือล่ะนะครับจะประมาณไหนเหรอนะครับความสูงเพิ่มจากตรงนี้หนึ่งบล็อกเท่านั้นเองตรงนี้สี่ก็เป็นห้าตรงนี้เจ็ดก็เป็นแปดเท่านั้นนะครับเว้นมาสามช่องครับช่องที่สี่หนึ่งสองนะครับคูณ2 3 4 5นะครับตรงนี้เท่าไหร่8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับความสูงมันจะเพิ่มขึ้นมา1บล็อกแล้วเสาที่เหลือล่ะสูงเท่าไหร่นะครับสูงเท่ากับแถวที่2นะครับยาวจนสุดทางเว้น5ช่องครับวางเสาเว้น5ช่องครับวางเสาเว้น5ช่องครับวางเสาอ่ะนะครับเว้น5ช่องนะครับนะครับเว้นไปทั้งหมด5ช่องแล้ววางเสาเว้นไป5ช่องวางเสา5ช่องวางเสาจะเป็นลักษณะนี้พอดีเป๊ะๆนะฮะเอาใหม่ฮะเว้น5ช่องวางเสาเว้น5ช่องวางเสาเว้น5ช่องวางเสานะฮะนี่นะครับผังจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือล่ะนี่เสาจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่เสาอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้คือผังของเสานะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือความสูงจะเท่ากันกับแถวนี้นี่แถวนี้นะครับนี่แถวในนี่แถวนี้นี่แถวที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับ5บล็อกตรงนี้8นะครับตรงนี้8นะครับได้ไปเท่ากันบางคนบอกว่าอันนี้อาจจะสูงไปนะครับหรืออาจจะเตี้ยไปก็ลดระดับได้นะครับ5บล็อกนะครับต
รงนี้4บล็อกนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับเราจะวางเป็นซุ้มหน้าจั่วนะฮะหน้าบันมันยังไม่ใช่หน้าบันนี่เป็นหน้าจั่วก่อนเป็นกรอบ2บล็อกฮะด้วยบล็อกแบบนี้ตันๆเลยต่อไปนี่บันไดหันหน้าแบบนี้แล้วก็บล็อกแบบนี้ปกติบันไดบล็อก2บล็อกครับเนี่ยไปเรื่อยนะครับจนสุดถึงข้างบน2บล็อกบันได2บล็อกจบครับต่อไปตรงนี้บล็อกข้างล่างนะนี่แบบนี้ทีนี้ลงมาครับกลับหัวบันไดครับวางกลับหัวบันไดแล้วก็วางกลับหัวบันไดวางสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยสแลปแบบนี้ลากมาถึงนี่ตรงนี้เหมือนกันกลับหัวบันไดวางกลับหัววางปึ๊บวางแล้วก็ตรงนี้ครับปึ๊บวางตรงนี้นะครับสแลปยื่นออกมาอย่างนี้แล้วด้านบนล่ะนะครับตรงนี้เป็นสแลปยื่นมานะครับแบบนี้เลยนะครับที่เหลือทำอย่างไรนะครับทำแบบนี้1 2เหมือนเดิมครับขออภัยด้วย1 2ปึ๊บตรงนี้นะครับ1 2 1 2นะครับเป็นสูตร2 2ที่เราวางแบบนี้นะครับนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านนี้บันไดเหมือนกันเนี่ยแล้วก็กลับหัวนะฮะวางกลับหัววางกลับหัววางสแลปสแลปจะลากไปสุดทางครับแค่นี้เองนะครับมาเราทำแบบย้อนกลับไปก็ได้อย่างนี้เนี่ยย้อนกลับก็ได้นะนี่ตรงนี้2บล็อกสรุปคือเราทำซุ้มนะครับ3ซุ้มเองนะครับจริงๆจะซ้อน3ชั้นด้วยนะฮะแต่คือแบบว่ามันจะแอดวานซ์มากนะฮะปึ๊บนะครับนี่เพื่อความสะดวกต่อการสร้างแล้วก็สกิลผมก็ได้ลดลงมานะครับจริงๆตรงนี้ควรจะเป็นสัก5ห้องเป็นแบบ5ห้อง6ห้องนะครับ4ห้องอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมลดเหลือ3ห้องนะครับเดี๋ยวดูช่องระหว่างเสาเนี่ยนะครับเราก็ได้ตัดคอลงไปนะครับบางคนก็สงสัยเอ้ยทำไมปกติวิหารสุโขทัยจะยาวกว่านี้นะเออใช่นะครับยาวกว่านี้แต่ผมก็ลองลดพรสเกลลงมานะครับสามารถต่อไปได้อีกฮะนะครับเนี่ยเว้นไป5ช่องวางเสา5ช่องวางเสาและอีกนะครับกลับหัวบันไดปึ๊บสแลปนะครับลากมาอ่ะนะครับอ่ะสวยเลยนี่นะครับตรงนี้นะครับเหมือนกันวางเพียงเท่านี้เราก็จะได้แล้วนะครับขั้นตอนของหลังคาต่อไปนะครับสแลปตรงนี้วางครับองศานี้เลยลากชนครับข
ั้นตอนต่อมาจะเป็นการวางหลังคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวางอย่างไรผมจะทำให้ดูนะครับ1ด้านนะครับทำให้ดูแบบเต็มๆเลย1ด้านนะครับอีกด้านนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสปีดเอาแล้วกันนะครับตัวนี้หลังคาวางนี้ครับแล้วก็ปิดด้วยสีแดงนะฮะสีขาวครับสลับกันนะฮะประมาณนี้อีกสักทีนึงนะโอเคแล้วก็สีแดงจะเป็นแบบนี้3ชั้นนะครับที่เหลือสีขาวหมดนะครับทำตามแนวนะครับทำตามแนวนะครับตามแนวจากตรงนี้นะครับลากนะครับสังเกตดีจากด้านหน้าเข้ามาถึงนี้อย่าเผลอไปทำจากด้านหลังลากไปถึงนี่อ้าวแล้วก็ไม่เท่ากันนะฮะอย่างงี้นะครับเดี๋ยวก็งงอ่ะทำไมพี่ทำเท่ากันนะครับนะครับปึ๊บทีนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ให้ท่านผู้ชมนะฮะทำยังไงต่อนี่แบบนี้นะฮะปึ๊บลากมาครับถ้าใครไม่ถนัดก็หาบล็อกมาสอดข้างล่างก่อนแล้วค่อยวางก็ได้อย่างนี้มันอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับต่อไปสีแดงครับนะครับแล้วก็สีขาวแบบนี้ส่วนนี้ท่านจะลากมาจากซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยเพราะว่ามันเท่ากันแล้วไงอย่างหน้าที่ซ้อนชั้นเนี่ยเราต้องยึดด้านหน้ามานะครับแล้วก็ลากมางี้นะครับอันนี้ผมใช้แบบเป็นเหมือนกระเบื้องสีขาวอะไรเงี้ยนะครับใครจะใช้สีส้มสีอะไรก็ได้หมดนะครับปึ๊บสีนี่ก็แล้วแต่เราเลยฮะนี่นะครับวางไปนี่เราก็กำหนดจุดตรงนี้แล้วก็วางนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ผมสปีดเลยแล้วกันนะครับนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาหน้าบันนะครับทำไงสีแดงมาครับลากมาบันไดกลับหัวแล้วกันใช้เป็นบล็อกลากมาเลยก็ได้นะตามสะดวกใช้สแลบก็ได้ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ล่ะคล้ายๆกันครับวางไปเลยนะครับโอเคนะครับหรือว่าตรงนี้เราจะขยับลงมาหน่อยมันจะแปลกๆไหมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะฮะมานะครับขั้นตอนต่อมาเนาะนะครับให้ทุกผู้ชมนะครับวางนะครับบล็อกสีแดงเนี่ยสอดด้านหลังไปนะครับอิดนะครับนะครับ
3นะครับหน้าบันแบบเรียบๆเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยมาต่อมาครับเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับให้เรากำหนดกันว่าตรงไหนเป็นด้านหน้านะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นด้านหน้าเนาะทีนี้ให้เรานะฮะวางนะครับลักษณะไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมลืมไปนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะครับตรงนี้จะเป็น3ล็อกนะฮะตรงนี้คือด้านหน้านะครับดูดีนะครับ3ล็อกนะฮะทำบันไดนะครับตรงนี้มันจะห่าง3บล็อกนะครับดูดีก่อนนะครับบันไดเรียบๆเลยฮะต่อมาครับวางนะครับล็อกสอดมาด้านหลังเสานะฮะแบบนี้มันจะเป็นกรอบแบบนี้วางสอดมาเลยครับนี่ผมจะตีช่องไว้ก่อนนี่วางสอดแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการวางไปนะครับเว้นช่องไว้ใส่ประตูหน่อยแล้วกันนะครับสัก3นี้นะครับ3ช่องแบบนี้นะครับเว้นไว้ทำประตูนะครับตรงนี้ก็ทำให้สุดเลยนะฮะวางสุดเลยนะครับความสูงของประตูเหรอครับผมจะลองทำแบบนี้นะครับ1 2 3 1 2 3 4ปึ๊บประมาณ5บล็อกนะครับความสูงแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็ลากมาฮะแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปปิดทั้งนี้เป็นอันเสร็จนะครับช่องตรงนี้ปิดให้หมดนะครับปิดเลยนะครับปิดดูให้หมดเลยครับนะครับตรงนี้เราจะปิดเป็นเพดานแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับปิดก็ได้นะฮะเนี่ยปิดแบบนี้ก็ได้นี่ก็นะครับทำให้สุดเลยปึ๊บเดี๋ยวผมจะวางนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราปิดไปเลยก็ได้นะครับปิดเลยนะครับแล้วแต่นะครับปิดช่องไฟนะครับตรงนี้แล้วก็ลากครับจริงเราก็ขยายห้องให้ยาวกว่านี้ได้นะครับอันนี้ผมสร้างให้เป็นแนวทางนะครับเราสามารถไปต่อยอดให้ยาวขึ้นได้นะครับในส่วนของวิหารนะครับหรือถ้าใครชอบความเป็นแบบมินิแบบนี้ก็ใช้ได้นะฮะกำลังดีนะครับถ้ายาวหน่อยก็เวลาในการสร้างก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ถ้าใครครับทำแบบ
าไว้แบบสร้างไว้เล่นๆนะครับแบบประดับนะครับประมาณนี้นะครับสเกลก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากให้ใหญ่กว่านี้ก็ขยายสเกลไปเลยนะครับเนี่ยได้เลยครับเนี่ยแล้วก็ปิดไปตัวนี้มันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเสาเนี่ยก็ดันให้สุดเลยครับจริงๆเสาก็จริงๆห้องเนี่ยจะเพิ่มเป็น4ห้อง5ห้องได้เสาก็จะเรียงกันไปถึงนู่นเลยนะครับนะครับหัวเสาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีทองก็ได้นะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีทองก็ได้นี่เราก็จะปรับอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับนี่นะครับหัวเสาเปลี่ยนเป็นสีทองได้นะครับนะครับในส่วนของคันทวยเราจะไม่ใส่นะฮะนะครับประมาณนี้ด้านบนทำไงนี่วางเลยครับระดับนะครับนี่เราก็ห้อยไปครับนะครับประดับเลยนี่ก็เป็นการเช็คความสว่างด้วยนะครับนะครับประมาณนี้เลยทีนี้เหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับทำช่องหน้าต่างนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วภายในท่านชมจะตกแต่งไงก็แล้วแต่เลยครับมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับช่องหน้าต่างทำอย่างไรใช้รั้วใช้ช่องแบบนี้ปิดอะไรก็ได้หมดนะครับเนี่ยได้หมดเลยงั้นผมจะใช้แบบไหนดีเป็นรั้วไหมเจาะช่องเลยครับนี่ประมาณนี้เป็นเหมือนช่องลูกมะหวดนะครับเจาะช่องบางทีก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมไม่เฉยก็ได้นะครับนะครับด้านหลังใครจะใส่เป็นช่องระบายอากาศอะไรนะครับได้หมดเลยเนี่ยด้านหลังนะครับจะใส่เพิ่มก็ได้จะทำเป็นช่องแสงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไปใส่ตรงมุมนี้เนี่ยเนี่ยเราใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นช่องแสงเหมือนว่าให้แสงเข้าอะไรเงี้ย
ครับได้หมดนะครับหรือทำเป็นรูปแบบนี้เลยก็ได้นะครับด้านหลังเดี๋ยวผมก็จะทำการปรับเป็นมดงามให้ผู้ชมรับชมความงดงามนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะผมต้องการให้แบบมีความเป็นธรรมชาตินะตรงช่องนี้ผมวางแล้วกันจะได้สว่างนะครับประตูจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับเนี่ยประตูเนี่ยจะใส่เพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนะครับสวยสดก็งามสุดไปเลยนะฮะทีนี้ตามจุดต่างๆแล้วก็ใส่สีทองเพิ่มไว้อีกนะครับเห็นไหมนะครับต่อมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมขอแถมให้นิดหนึ่งนะฮะจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรเป็นหางหงอะไรเงี้ยก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับเรียบๆไปนะครับนะครับเราใส่ตามจุดแบบนี้เนี่ยใส่ตามจุดที่เป็นแนวขีดๆนะฮะเนี่ยแนวขีดๆที่ผมขยับมานะครับเนี่ยจะใส่ตามแนวขีดๆนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ไปใส่จุดตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันจะน่าจะเท่ากันนะฮะนี่นะครับใส่เลยนี่นะครับตัวนี้วางตัวนี้เอาแล้วกันว่ามันจะติดนะฮะนะครับโอเคประมาณนี้ต่อมาฝั่งนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับวางเงี้ยให้ผมนะครับเช็คก่อนนี่นะครับแล้วก็ใส่แบบเรียบๆนะครับนะครับใส่เรียบๆนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe อีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ชอบเป็นไงสักครั้งนึงฮะอยากให้สอนสร้างอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูนะครับผมพาชมด้านในนิดนึงทีนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม